สวัสดีเช้าวันอังคารที่25มกราคมค่ะตลาดหุ้นสหรัฐสุดดราม่าท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียยูเครนก่อนเฟดประชุม S&P 500ฟื้นคืนชีพจากติดลบเกือบ 4% แย่ขาเข้าสู่โซนปรับฐานคอลเลกชันระหว่างวันปิดตลาดบวกได้ราว 0.3% พอๆกับดาวโจนส์ค่ะขณะ Nasdaq โกงตายกลับจากแดนลบลึกเฉียด 5% ขึ้นมาบวก 0.6%ดอลลาร์แข็งค่าอยู่พันธบัตรค่อนข้างทรงตัวน้ำมันดิบลดช่วงลบเหลือแค่เปอร์เซ็นต์กว่าราคาทองคำบวกโชว์สกิลป้องกันความเสี่ยงส่วนตลาดคริปโตเคอเรนซีก็รีบาวช่วงท้ายเช่นกันค่ะดัชนีความกลัววิกซ์พุ่งปรี๊ดใกล้แตะ39ก่อนดิ่งลงมาปิดต่ำกว่า30เล็กน้อยที่ 29.90 ยังคงสูงมากและเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดหุ้นย่านเอเชียเช้านี้ผลประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีดีมานด์แกร่งยิวประมูลต่ำกว่ายิวตลาดบิดทูโคเวอร์สูงสุดตั้งแต่เมษายน2020สัดส่วน Indirect Bidders สะท้อนความต้องการจากผู้ซื้อต่างชาติหนาแน่นสุดอันดับ2เท่าที่เคยบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี2003ส่งสัญญาณบ่งชี้ค่ะว่าสภาพคล่องเพียงพอและไม่น่าเป็นปัญหาณจุดนี้ธนาคารกลางสิงคโปร์หรือ MAS ดำเนินนโยบายเข้มงวดโดยปรับความชันของอัตราแลกเปลี่ยนให้เงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่าได้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเงินเฟ้อพื้นฐานออสเตรเลียพุ่งทะลุค่ากลางกรอบเป้าหมายของ RBA ครั้งแรกตั้งแต่มิถุนายน2014อาจเพิ่มแรงบีบให้แบงก์ชาติแดนจิงโจ้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมความคาดหวังเงินเฟ้อในตลาดบอลสหรัฐกันบ้างค่ะ 5-year forward บวก 4 basis point ปิดที่ 2.02% เหนือระดับ 2% ครั้งแรกใน3วัน US Treasury yield curve 210ชันขึ้นครั้งแรกใน4วันนักกลยุทธ์แคทมย้ำมุมมองรายสัปดาห์เฟดคงไม่ปล่อยให้ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะไกลปรับตัวลงไปเรื่อยๆจากระดับปัจจุบันแถว 2% จึงไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยหรือเข้มงวดนโยบายการเงินรุนแรงเกินจำเป็นค่ะเงินเฟ้อสูงเป็นปัญหาใหญ่ขัดขวางไม่ให้เฟดยูเทิร์นเหมือน3ปีก่อนอย่างไรก็ตามผลประชุม FOMC พุธนี้ไม่ควรมีเซอร์ไพรส์ในทิศทางเข้มงวดกว่าเดิมโดยเฟดแค่ส่งสัญญาณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วก็พอเราเห็นโอกาสทยอยสะสม KT Finance รับความเป็นไปได้ที่ yield curve อาจจะชันขึ้นอีกครั้งหลังประชุมเฟดซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มการเงินค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างเซ็นดิ้งเด็กปิดที่ 1,640.54 จุดลบ 0.74% มูลค่าการซื้อขาย 76,905 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศและปริมาณการซื้อขายเบาบางโดยนักลงทุนอยู่ระหว่างรอผลการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นช่วงกลางสัปดาห์นี้ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 35,137 ล้านบาทและยืมบัตรอายุ5ปีปิดที่ 1.45% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0.01% ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาททรงตัวอยู่ในระดับเดียวกันกับเปิดตลาดช่วงเช้าเคลื่อนไหวไปตามแรงซื้อขายเนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาและรอติดตามผลประชุมเฟดเอเชียกันบ้างค่ะนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพลิกบวกเล็กน้อยโดยอันนี้ส่งจากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่ดีดตัวขึ้นอย่างไรก็ดีค่ะนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การประชุมของเฟดจะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์นี้นิกเกอิปิดไปที่ 27,588.37 จุดบวก 0.24% ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิทธิ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พุ่งขึ้นนำตลาดเนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับธนาคารกลางจีนที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อพยุงเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่ 3,524.10 จุดบวก 0.044% ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรในช่วงท้ายตลาดหลังจากดัชนีดาวโจนส์สุดตัวลงกว่า 1,000 จุดในระหว่างวันอันเป็นผลมาจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนดาวโจนส์ปิดที่ 34,364.50 จุดบวก 0.29% S&P 500ปิดที่ 4,410.13 จุดบวก 0.28% และ Nasdaq ปิดที่ 13,855.13 จุดบวก 0.63% ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาขณะจับตาการประชุมเฟดในวันอังคารและพุธนี้และรอดูความคืบหน้าสถานการณ์ในยูเครนหลังความตึงเครียดกับรัสเซียเพิ่มขึ้นC40 ปิดที่ 6,787.79 จุดลบ 3.97% DAX ปิดที่ 15,011.13 จุดลบ 3.80% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,297.15 จุดลบ 2.63% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนนอกจากนี้ค่ะดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่คาดไว้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ส่วนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเรซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันจันทร์ค่ะลบไป 2.15% ปิดที่$83.31ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์รวมทั้งความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดส่วนทางฝั่งของเบรนท์เองค่ะลบไป 1.84% ปิดที่$86.27ต่อบาร์เรลสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกค่ะโดยรับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนส่วนสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์บวกขึ้นมา 0.54% ปิดที่$1,841.70 ต่อทรอยออนซ์และนี่ก็ทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Tradeแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ